ไปร่อนไปไปเวียดนามแล้วเขาไปไหมมาร่อนปากเอาเลี้ยงเอาปากให้เนี่ยน่ะเขาลงไปนะสวัสดีครับสวัสดีโจนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลำน้ำนะครับบ้านป่าล่อนนะฮะก็คือนี่เป็นวิธีการล่อนทองนะในลำน้ำนะฮะซึ่งก็จะมีทองจริงนะฮะซึ่งอันนี้สามารถพิสูจน์ได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรมากมายน่าจะเป็น เป็นเกล็ดเล็กๆนะฮะแล้วก็ถ้าโชคดีก็จะได้เกล็ดใหญ่ๆนะครับขนาด กำครึ่งกำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะได้กันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับที่นี่นะครับ ก็เป็นกิจกรรมเสริมของทางจันทิมารีสอร์ทกันนะครับในการพาลูกค้ามาทำกิจกรรมนะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับการร่อนทองนี้นะครับบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่เป็นวิธีการดั้งเดิมนะครับที่เขาทำกันมานมนานแล้วนะครับก็เลยเอามาสืบสานต่อกันนะครับสำหรับในการร่อนทองก็มันจะเป็นตำนานทองเนื้อก้าวนะฮะที่นี่ต้นฉบับของบางสะพานครับทองเนื้อก้าวบางสะพานฮะซึ่งสมัยก่อนก็ทำกันเป็นไร่เป็นสันฮะตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่เจ้านะครับที่ทำแบบนี้นะครับก็จะมีเมืองแห่งนี้ของนุ่งเล็บปัจฉิมนี่ครับเขาเป็นเมืองที่ส่วนบุคคลนะฮะเป็นที่ของเขาเองนะเป็นโฉนดนะฮะแต่ในที่อื่นเขาก็ไม่ให้ทำแล้วนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นลักษณะครัวเรือนนะไม่ได้ทำเป็นอาชีพ ใหญ่โตนะฮะการร่อนของนักท่องเที่ยวนะครับสนิทโจครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ